ของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิตมูลนิธิฟิสิกส์เนลแมนมูลนิธิสันติชนและศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้เพราะจะเป็นย่างก้าวสำคัญในการพัฒนาสู่ความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบอื่นๆต่อไปในอนาคตบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการเสวนาในหัวข้อเรื่องรัฐบาลใหม่กับแนวทางแก้ไขปัญหาไฟใต้และขอให้การเสวนาวิชาการครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ประการขอกราบขอบคุณครับขอบคุณอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญผู้ดำเนินรายการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้คุณรามดอนปัญจอและวิทยากรขึ้นบนเวทีค่ะเกี่ยวกับนโยบายปัญหาภาคใต้เยอะมากนะครับในช่วงรอบครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะการจัดเวทีในทีวีสาธารณะหรือว่าวิทยุนะครับแต่ว่านี่ถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกนะครับที่กรุงเทพแต่ก่อนที่ผมจะโยนโจทย์นะครับผมอยากจะเริ่มต้นโดยการให้ภาพรวมก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเผชิญกับอะไรหรือว่าเราได้เดินทางมาถึงไหนแล้วนะครับในกรณีปัญหาชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเราไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่แล้วนะครับหลายเรื่องหรือว่าหลายนโยบายหรือว่าหลายปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่านี่คือปัญหาของชาติและการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี่นะครับมีความหมายสำคัญมากต่อหน้าตาของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตนะครับถ้าเรานับวันที่4มกราคมนะครับปี2547เป็นหมุดหมายสำคัญนะครับในการเริ่มต้นคลื่นของความรุนแรงครั้งนี้ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราใช้ฐานข้อมูลซึ่งจะมีหลายฐานนะครับตอนนี้ฐานข้อมูลของ Deep Star Watch นะครับจนเนื้อท่านถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยรวมทั้งหมด89เดือนหรือว่า7เดือน7ปีครึ่งเนี่ยมีเหตุการณ์ทั้งสิ้น 1,855 เหตุการณ์นะครับมีผู้เสียชีวิต 4,725 รายนะครับในจำนวนนี้มีเป็นพุทธนะครับเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับ 1,899 รายนะครับมีมุสลิม 2,787 รายนะครับในขณะเดียวกันผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับมีจำนวนสูงถึง 7,754 รายนะครับในจำนวนนี้มีพุทธ 4,600 กว่ารายมีมุสลิม 2,500 กว่ารายพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรพูดภาษาอะไรหรือว่าคุณเป็นใครในพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่จะถูกทำให้เป็นเป้าหมายในการโจมตีโดยการใช้ความรุนแรงได้นะครับรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยผู้บาดเจ็บล้มตายมีถึง 12,479 คนนะครับถึงแม้ว่าในระยะหลังเนี่ยจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงลดน้อยลงนะครับแต่ว่าก็สังเกตจากการวิจัยหรือว่าการประมวลสถานการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันพบปรากฏการณ์เรื่องของความรุนแรงเชิงคุณภาพซึ่งพูดง่ายๆคือว่าเหตุการณ์ความรุนแรงต่อ1ครั้งเนี่ยสร้างผลสะเทือนหรือว่าสร้างความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นในโดยสัดส่วนนะครับเรากำลังเดินทางมาถึงขั้นที่ว่าเราต้องใช้รัฐบาลถึง6ชุดนะครับมีนายกรัฐมนตรี5คนนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากว่านายกรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยก็เป็นทั้งพลเรือนตำรวจและก็ทหารเราผ่านมาหมดแล้วนะครับในพลเรือนเราก็มีทั้งนักวิชาการนะครับอดีตนักวิชาการอดีตสื่อมวลชนหรือว่าอดีตข้าราชการระดับสูงเราใช้งบประมาณไปนะครับการรวบรวมโดยสถาบันข่าววิชาการเมื่อตอนต้นปีเนี่ยถึง 1.45 แสนล้านบาทนะครับซึ่งเป็นงบฟังก์ชันเฉยๆนะครับยังไม่รวมเงินเดือนไม่รวมเงินพิเศษด้วยการจัดซื้ออาวุธนะครับกองกำลังทหารที่ประจำอยู่ณตอนนี้มีประมาณ 60,000 กว่านายนะครับเรามีคดีความมั่นคงนะครับสถิติเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยถึง 7,680 คดีนะครับซึ่งก็ยังดำเนินคดีหรือว่าใช้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยบรรลุถึงขั้นการมีคำสั่งของศาลเนี่ยถือว่ายังน้อยอยู่นะครับเรามีการต่ออายุพ.ร.ก.ตั้งแต่กรกฎาคมปี2548มาแล้วประมาณ23ครั้งนะครับรัฐบาลชุดใหม่น่าจะเป็นรัฐบาลที่จะได้มีการต่ออายุหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับมีกรณีการซ้อมทรมานที่มีการร้องเรียนที่ศูนย์ทนายความมุสลิมนะครับถึง243เคสนะครับเรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรกระบวนการที่กำลังต่อสู้กับ
ทางการไทยนะครับหรือว่ากองกำลังของรัฐไทยเนี่ยอาจจะมีหลายฝ่ายมีหลายกลุ่มมีหลายเป้าหมายแต่ว่ามีข้อสังเกตจากการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่เองนะครับว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มกระบวนการที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบนะครับทางข้อมูลของตำรวจเนี่ยมีประมวลข้อมูลว่าเครือข่ายของกระบวนการนี้นะครับมีจำนวนสมาชิกถึง 1,914 คนนะครับแยกเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นแนวร่วมเป็นกองกำลังเยอะมากมายนะครับซึ่งเรากำลังเผชิญหน้าอยู่ในตอนนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านได้ทราบว่าเรากำลังจะเผชิญกับอะไรและเรากำลังจะเดินไปสู่อะไรนะครับและผมคิดว่าทุกท่านที่อยู่บนเวทีนี้ทั้ง6ท่านรวมทั้งท่านถาวรด้วยซึ่งเพิ่งเดินทางมานะครับมีเมื่อกี้แนะนำไปแล้วนะครับว่าเรากำลังเผชิญอยู่กับปัญหาที่ใหญ่มากใหญ่เสียจนกระทั่งว่าจำเป็นต้องใช้พลังทางการเมืองของหลายกลุ่มและก็โดยเฉพาะการช่วยหรือว่าร่วมมือกันหรือว่าการชี้ทิศทางโดยฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นทุกท่านบนเวทีนี้เนี่ยจึงสำคัญมากนะครับจากเวทีหลายๆเวทีเนี่ยเราคุยเรื่องนโยบายพรรคการเมืองต่อเรื่องภายใต้เยอะมากนะครับสำหรับเวทีนี้เราอยากจะเริ่มโจทย์แรกอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นรัฐบาลนะครับถ้าทุกท่านได้รับการเลือกตั้งและก็ได้มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลและก็สามารถที่จะมีอำนาจนะครับเรื่องอะไรบ้างที่จะทำนะครับนโยบายอะไรบ้างผมอยากจะจริงๆแล้วตะกี้ได้คุยไปบ้างแล้วว่ามีอยู่ 3-4 ประเด็นที่ควรจะต้องสนใจก็คือ 1. เรื่องการกระจายอำนาจนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ถกเถียงเยอะๆมากมายเมื่อวานท่านยิ่งลักษณ์ก็ลงพื้นที่แล้วก็พูดถึงเรื่องการเขตปกครองพิเศษมานะครับซึ่งผมคิดว่าหลายท่านอาจจะมีข้อถกเถียงเรื่องการเรื่องความยุติธรรมที่ชาวบ้านรู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับมีเสียงเรียกร้องเรื่องจะเอายังไงกับกองกำลังทหารจากต่างพื้นที่การใช้กำลังนอกกฎหมายการประกาศใช้กฎหมายพิเศษจะเอายังไงต่อเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยรู้สึกเป็นห่วงนะครับและคนไทยทั้งประเทศเองก็กังวลว่าถ้ายังคงอยู่อย่างนี้เนี่ยลูกหลานของเขาที่ส่งไปในพื้นที่เนี่ยจะอยู่ยังไงต่อนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องความยุติธรรมอีกเรื่องนึงก็คือผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็สำคัญมากที่ฝ่ายนโยบายอาจจะต้องตอบคำถามต่อสาธารณชนก็คือว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องมีการสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการพีซไดอะล็อกหรือว่าการพูดคุยเพื่อสันติภาพซึ่งอาจจะรวมทั้งเรื่องการเจรจาหรือว่าการพูดคุยสารเสวนาอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านมีความคิดเห็นยังไงผมอยากจะเริ่มต้นที่เรื่องการกระจายอำนาจก่อนเราตีมาที่ประเด็นนี้ก่อนนะครับหรือในอีกทางนึงก็คือพูดถึงการปรับความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างกรุงเทพกับคนในพื้นที่นะครับที่ผ่านมามีเรื่องมีการถกเถียงเรื่องนี้เยอะทีนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มต้นโดยคนที่ใกล้ชิดกับการใช้อำนาจอยู่ณปัจจุบันนี้ก่อนนี้นะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมองทิศทางในอนาคตหลังการเลือกตั้งเนี่ยถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยในแนวนโยบายจากเดิมที่มีสกต.แล้วเนี่ยจะมีการปรับแปลงหรือว่าจะต่อเติมยังไงบ้างครับผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพครับทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็จะมีนโยบายใหม่ๆมีแนวคิดที่แปลกจากของเดิมนำเสนอทุกครั้งนะครับแต่เมื่อได้อำนาจแล้วที่ผ่านมาได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่นำเสนอมักจะไม่นำไปสู่การปฏิบัตินี่คือข้อกังวลที่พี่น้องประชาชนจะต้องตั้งข้อสังเกตสำหรับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เราได้เสนอแนวทางว่าจะจัดตั้งองค์กรถาวรขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปบริหารจัดการพี่น้องใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้จัดตั้งเรียบร้อยตามที่ให้คำมั่นสัญญาเรื่องของการกระจายอำนาจก็จะเขียนไว้ในองค์กรที่เราได้จัดตั้งขึ้นสอดคล้องกับระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เรามีอบต. อบจ.และเทศบาลถามว่าแล้วจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างไรเป็นไปตามที่พี่น้องต้องการและประชาชน64ล้านคนต้องการเห็นสันติสุขเกิดขึ้นหรือไม่สิ่งแรกสอบต.ที่เรากระจายให้กับภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนก
9ภาคส่วนจำนวน49คนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการเพราะเราค้นพบว่า5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เกิดจากปัญหาอุปสรรคที่ไม่มีรถขนขยะไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องน้ำหรือไฟฟ้าแต่เป็นปัญหาในเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนที่เป็นส่วนใหญ่ของที่นั่นอยากมีส่วนร่วมในด้านการบริหารการจัดการในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยประกอบอาชีพมาตั้งแต่โบราณโบราณดังนั้นการมีส่วนร่วมที่ว่านี้คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาด้านการบริหารและการพัฒนาจึงได้ถูกออกแบบให้มาจากสุภาพสตรีจังหวัดละ1คนผู้นำท้องที่1คนแต่ละจังหวัดผู้นำท้องถิ่น1คนแต่ละจังหวัดผู้นำศาสนาพุทธ1รูปหรือ1คนผู้นำศาสนาอิสลาม1คนและส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือตัวแทนจากครูสอนศาสนาตัวแทนจากครูผู้สอนในโรงเรียนสอนศาสนาก็จังหวัดละคนรวมแล้ว44คนอีก5คนจะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่พระท่านนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอย่างเช่นภรรยาของท่านอดีตทนายสมชายเหล่านี้เป็นต้นนะครับประการถัดไปถามว่าและภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหารการจัดการในพื้นที่ของเขามีส่วนร่วมอย่างไรสิ่งแรกก็คือสามารถที่จะเป็นผู้กำหนดสมคนเข้าไปอีก5คนร่วมกับคณะรัฐมนตรีภาคใต้หรือที่เรียกว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์5คนเนี้ยจะมีอำนาจในการกำหนดยุทธศาสตร์พิจารณานโยบายเสนอแผนงานโครงการประเมินผลการทำงานของสปท.และมีส่วนร่วมในการเอาใครการที่ไม่ดีออกจากพื้นที่ได้นั่นคือจุดเด่นของการมีส่วนร่วมทีนี้ถ้าจะกระจายในเรื่องอื่นที่ภาคประชาชนอยากได้ก็คือในกฎหมายฉบับนี้องค์กรนี้สามารถที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตอัตลักษณ์ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของพี่น้องประชาชนได้ขณะนี้องค์กรนี้ก็กำลังขับเคลื่อนถัดไปครับเอกภาพในการบังคับบัญชาซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของความไม่ยุติธรรมและเกิดปัญหาในเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีเป็นทั้งประธานและผอ.สปท.นะฮะประธานฝ่ายกรมน.หมายถึงหัวหน้ากรมน.แล้วกันฮะซึ่งดูแลด้านงานความมั่นคงและก็เปิดโอกาสให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการสปท.เกิดเอกภาพในเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายเพราะเบอร์หนึ่งของประเทศจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้งงานด้านความมั่นคงและงานด้านบริหารและการพัฒนานี่คือจุดเด่นส่วนเรื่องของการบังคับบัญชาในระดับร่างที่เป็นปัญหาก็ยังเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีสั่งการได้อย่างเช่นผมเคยเสนอหลายเวทีว่าอำนาจการบังคับบัญชาของฝ่ายทหารในวันนี้เกือบจะเรียกว่าขาดความเป็นเอกภาพต้องขออภัยพี่น้องทหารที่นั่งอยู่ที่นี่เพราะจากการสัมผัสจริงว่าเรามีผบ.ชก.ในแต่ละจังหวัดมาจากรองแม่ทัพนะครับมาจากรองแม่ทัพภาค1ภาค2ภาค3แม่ทัพภาค4ก็พลโทถ้าหากว่าผบ.ชก.ท่านเป็นท่านใดเป็นรุ่นพี่ของแม่ทัพภาค4ความเกรงใจในสังคมไทยและรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนนายร้อยนะก็จะเป็นปัญหาดังนั้นจะเห็นได้ว่านโยบายขององค์กรนี้ก็สามารถที่จะให้ขยับในเรื่องนี้ออกได้เพราะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งหัวหน้าของกรมน.และเป็นทั้งผอ.สปท.ถัดไปครับสิ่งที่อยากจะกราบเรียนก็คือนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์และรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ต้องการเน้นในเรื่องของการใช้สันติวิธีเป็นหลักเมื่อกี้มีคำถามอยู่ 3-4 คำถามนอกเหนือจากการกระจายอำนาจแล้วนะครับเรายังเปิดโอกาสให้สอให้มีอบต.อบจ.และเทศบาลทำไมเราไม่คิดนครใหญ่ๆเพราะเหตุว่าการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ควรจะเป็นองค์กรที่ค่อนข้างจะถึงพี่น้องประชาชนการดาวไซซิ่งองค์กรบริหารการจัดการควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะถ้าหากว่าเป็นนครเดียวการกระจายให้ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 11,000 ตารางกิโลเมตรจะเป็นปัญหายังคงเน้นให้อบต.และอบจ.มีอำนาจและเทศบาลมีอำนาจจากการคัดเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนโดยตรงถามว่าภาคส่วนภูมิภาคยังคงกำกับหรือไม่จริงๆแล้วหลายคนก็จะคิดว่านายอำเภอกับผู้ว่าราชการจังหวัดไปโนมิเนตท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงเช็คบาลานซ์ให้เกิด
ความคล่องตัวให้เกิดขับเคลื่อนไปได้กับนโยบายส่วนกลางผู้ว่าหรือนายอำเภอไม่ใช่เป็นตัวขัดขวางแต่เป็นตัวเสริมการทำงานของท้องถิ่นถัดไปครับในเรื่องของกำลังทหารเมื่อกี้คำถามกว้างๆว่าจะเอายังไงผมอยากถอนตั้งแต่รองแม่ทัพต้องการกองกำลังประจำถิ่นหรือผู้อาสาสมัครประจำถิ่นเป็นหลักหลายคนเคยวิพากษ์วิจารณ์แม้แต่ยศพลเอกอดีตแม่ทัพภาคสี่ท่านก็เคยวิจารณ์ว่าคนที่มาจากต่างถิ่นมักจะไม่เคยรู้สถานที่ไม่รู้ประเพณีวัฒนธรรมแต่ในขณะที่ทางกองทัพภาคสี่อัตรากำลังกองพลทหารราบที่15ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ครบเต็มอัตราโครงก็ต้องปล่อยให้การดำเนินการเป็นไปก่อนแต่สิ่งที่สามารถทำได้เลยในวันนี้ก็คือเอาคน3คนออกก็คือพี่น้องที่เป็นรองแม่ทัพภาคหนึ่งภาคสามภาคสองภาคสามออกนะครับเรื่องของความยุติธรรมเช่นกันพรรคประชาธิปัตย์ต้องการที่จะจับให้มีศาลชารีอะห์ครับท่านครับเดี๋ยวประเด็นเรื่องความยุติธรรมรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เอาเน้นๆเรื่องตอนนี้เรื่องการจัดโครงสร้างของอำนาจของหน่วยงานรัฐนะครับก็ผมคิดว่าท่านกระชับมากแล้วก็ชัดเจนนะครับตะกี้ลืมบอกไปผมแอบกระซิบท่านหนอสอนนะครับว่าผมอยากจะให้รอบแรกเนี่ยเป็น7นาทีนะครับท่านละ7นาทีก่อนนะครับแต่เอาไม่เกินประมาณ1นาทีไม่เป็นไรครับยังพอไหวครับทีนี้เราย้อนกลับมาถึงท่านที่ผมจะเริ่มจากทางซ้ายมือผมก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับในรอบแรกประเด็นเดียวกันครับคือในแนวนโยบายโดยภาพรวมจะเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องการกระจายอำนาจซึ่งยังมีการถกเถียงกันมากตอนนี้นะครับประชาธิปัตย์ว่าอย่างนี้พรรคชาติไทยพัฒนาจะเอาไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับของความสนิทสุดตรงนี้แต่ท่านครับเรียนผู้ดำเนินการร่วมเสวนาและก็ผู้เข้าร่วมเสวนาท่านครับพรรคชาติไทยพัฒนาครับที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่บริหารประเทศนะครับสิ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนามองนะครับในเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับอยากให้พวกเราเข้าใจในส่วนของหลักการของการกระจายอำนาจนิดนึงว่าจริงเราเนี่ยเป็นรัฐาที่หรือเรียกว่า unitaryเป็นลักษณะรัฐฐานที่อยู่ส่วนกลางอำนาจส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่นี้เราพยายามที่จะปรับนะครับเพื่อที่จะให้เป็นคล้ายๆสถาบันตรานะครับซึ่งสถาบันตราเองเขาให้อำนาจให้กับรัฐต่างๆนะครับถ้าเราไปจะเรียกจังหวัดนะครับอย่างเช่นประเทศมาเลเซียอะไรต่างๆนี่คือเป็นการกระจายอำนาจเป็นการแบ่งอำนาจเพื่อที่จะให้ตัดสินใจแล้วก็เข้าใจปัญหาจริงๆนะครับพรรคชาติไทยพัฒนานะครับมองในเรื่องของการบริหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เองนะครับเห็นด้วยนะครับแล้วก็ทางพรรคเองเป็นคนที่ผลักดันในเรื่องของพรบ.ราชบัญญัติสอบต.ซึ่งได้ผ่านการบังคับใช้กฎหมายในวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาสิ่งที่เรามองว่าการกระจายอำนาจตรงนี้นะครับได้เริ่มได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ตัวแทนในส่วนของสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอำนาจนะครับในการพิจารณากฎหมายมีอำนาจในการที่จะตรวจสอบในเรื่องของนโยบายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในส่วนของพรรคชาติไทยเองมองว่าการยกระดับสอบต.การเพิ่มอำนาจให้กับสอบต.นะครับที่เป็นนโยบายของพรรคชาติไทยถ้าได้มีโอกาสดูแลส่วนนี้นะครับหนึ่งเนี่ยเราในส่วนของคำนิยามที่เรายังจะปรับนะครับณปัจจุบันสอบตเองคำนิยามชายแดนภาคใต้เองรวมไปถึงจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็สตูลคือทั้งจังหวัดเลยปัตตานีนราธิวาสยะลาสงขลาและก็สตูลสิ่งที่เรามองในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ GDP จังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดมีความแตกต่างกับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างสูงค่อนข้างมากนะครับแต่ในส่วนสตูลเองเรามองว่านี่คือประตูนะครับที่พรรคชาติไทยพัฒนาเองมองในเรื่องของท่าเรือมองในเรื่องของประตูเศรษฐกิจที่ไปสู่จังหวัดออกกลางเพราะนั้นเราจะคงไว้สตูลนะครับแล้วก็4อำเภอนะครับถ้าเกิดเรารวมสงขลาทั้งหมดเนี่ยนะครับในเรื่องของ GDP ในเรื่องของการมองโดยภาพรวมเนี่ยจะเพียงพอสมควรเพราะนั้นสิ่งที่เราเป็นนโยบายก็คือการเอาให้มันกระชับเอาในเรื่องของความชัดเจนก็คือปัตตานีนราธิวาสยะลาและก็สงขลาบางส่วนที่มีปัญหาและก็สตูลยังคงไว้เพราะว่าความเป็นอัตลักษณ์ของสตูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมยังคล้ายๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
อีกสิ่งนึงที่เรายังมองว่าในเรื่องของการกระจายอำนาจในเรื่องของการให้อำนาจในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเองเนี่ยเราถือว่าเพียงพอในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่เรามองที่อยากจะเพิ่มในส่วนของสปท.ก็คือในเรื่องของอำนาจในการวางนโยบายและก็ในเรื่องของงบประมาณที่เป็นเสร็จจริงๆเนี่ยปัจจุบันเรายังขยิบในเรื่องของกระทรวงเองขยิบในเรื่องของสปท.เองที่ไปวางงบประมาณต่างหากสปท.ก็วางงบประมาณของเขานะครับในเรื่องของการดำเนินโครงการในเรื่องของพัฒนานะแต่ละกระทรวงเองนะก็วางงบประมาณนะกรมน.ก็วางงบประมาณทางทหารเองก็วางงบประมาณเพราะฉะนั้นบางครั้งบางโครงการเนี่ยยังมีการทับซ้อนกันเพราะนั้นเรามองว่าตรงนี้จะต้องแก้ไขนะตรงนี้จะต้องแก้ไขโดยการมอบอำนาจจริงๆให้กับสอบต.การวางงบประมาณตรงนี้ต้องเป็นเซ็นที่สอบต.จริงๆนะครับเพราะนั้นแต่ละกระทรวงจะต้องวางตรงนี้แล้วก็วางโครงการต่างๆเนี่ยที่ให้อำนาจเป็นเซ็นให้กับสอบต.ตรงนี้เรามองว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของความเป็นเอกภาพในการบริหารราชการและก็เป็นการกระจายอำนาจนะครับเพิ่มขึ้นให้กับประชาชน สิ่งหนึ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนาจะผลักดันเป็นที่ทราบครับว่าประเทศไทยเองพยายามที่จะถ่ายโอนนะครับภารกิจให้กับท้องถิ่นซึ่งตอนนี้เนี่ยเดินไปสักครึ่งหนึ่งยังมีอีกหลายร้อยภารกิจนะครับเพราะนั้นเราจะพยายามผลักดันภารกิจของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้มันสมบูรณ์ถ้าจะไม่ผิดประมาณ500เพราะนั้นเราจะต้องผลักดันตรงนี้ในขณะเดียวกันเราต้องผลักดันในเรื่องของการแก้ไขบางส่วนในเรื่องของอำนาจสปท.แล้วก็ผลักดันให้เร็วเท่าที่จะเร่งในการที่จะพยายามถ่ายโอนภารกิจสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุดนะครับซึ่งพรรคชาติไทยมีแนวคิดนะครับมีนโยบายในการที่จะปรับปรุงแก้ไขตรงนี้นะครับเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการต่อไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคุณมาครับรู้สึกว่าสองท่านผู้มีเกียรติพอดีตามที่สถาบันเอเชียศึกษานะครับได้เชิญมาเสวนาในวันนี้โดยให้ผมก็ว่ารัฐบาลใหม่จับแนวทางแก้ปัญหาภายใต้ภายใต้ไม่ก็ว่าขณะนี้ภาคใต้ยังลุกไปทีนี้ทางผู้ที่เป็นผู้ดำเนินการได้วางกรอบให้พูดในเรื่องรูปแบบกระจายอำนาจซึ่งเป็นแบบมีบาดโผล่แต่ละพรรคการเมืองซึ่งผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าอันที่จริงแล้วมุมมองของแต่ละคนเนี่ยหรือมุมมองของแต่ละพรรคก็อาจจะมีการมองที่แตกต่างกันในที่เสวนาในวันนี้อาจจะมองว่าการกระจายอำนาจนั้นเป็นโจทย์ที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบซึ่งเป็นการมองลักษณะที่นักวิชาการและนักการเมืองหลายคนซึ่งเขามองว่าถ้ากระจายอำนาจแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันจะสงบซึ่งผมไม่ได้มองในทางนั้นนะครับผมมองว่าการกระจายอำนาจนั้นต้องเป็นการกระจายอำนาจในทางการที่เป็นปกติของบ้านเมืองผมเองเคยไปดูการปกครองประเทศต่างๆที่เขาสู้รบกันที่ฟิลิปปินส์มิดานาวเนี่ยกระจายอำนาจเลือกผู้ว่าตั้งแต่ปี2530ปัจจุบันยังรบกันไม่หยุดคนมีดาวต้องอพยพไปอยู่ที่ปานิลาการเต้นอยู่รอบๆประเทศปานิลาปี35ผมไปที่มินดาเนาชาวบ้านตกเมืองแสดงความมีดีที่เขาได้มีการปกครองเลือกตั้งผู้ว่าคือการแต่งเนี่ยปี35ผมไปครั้งแรกครั้งที่2ผมไปปี46ไปที่ปานิลาเห็นเต้นรอบๆมัสยิดกลางของปานิลาผมเลยถามว่าพวกเรามาจากไหนเขาว่ามาจากมินดาเนาผมถามว่าเอ้ามินดาเนาเขามีการปกครองตัวเองแล้วน่าจะสบายแล้วนี่เขาว่าจนไม่มีงานทำรบกันไม่หยุดต้องหลบหนีมาอยู่ที่ปานิลาวันนี้คือตัวอย่างที่จะฉายให้ท่านทั้งหลายเข้าใจนะครับซึ่งในการสู้รบนั้นนะครับท่านเชื่อผมนะครับว่าไอ้กว่าที่ก่อเหตุ 12,000 คนที่ว่าปีนี้ยังไงมันต้องมีอยู่เมื่อมันไม่หยุดคนที่มาจากการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยนะมันจะอ่อนแอที่สุดเพราะมันอยู่ระหว่างขับควายไม่ต้องพูดใครอื่นอบต.นายกอบต.ตายกี่คนละนายกอบต.ที่อยู่ในถิ่นฐานธุรกันดารที่อยู่ในเขตแดงเอียงมาทางเจ้าหน้าที่หน่อยก็โดนยิงเอียงไปทางนู้นหน่อยก็โดนยิงนี่คือปรากฏการณ์ที่เป็นจริงที่เรามักจะมาพูดกันเราพูดจากคนที่อยู่ห่างไกลพื้นที่
มองในรูปของทางวิชาการว่าทฤษฎีการแจกอำนาจนั้นจะทำให้การต่างๆในการให้คนในพื้นที่นั้นพอใจแต่นั่นในยามภาวะการที่เป็นปกตินะครับทีนี้ในทัศนะของผมเองนี่นะครับยังไงที่นั่นต้องมีการปกครองพิเศษเขาว่าพิเศษไม่ใช่มีการกระจายอำนาจเลือกตามผู้ว่าอย่างเดียวนะถ้าคนใจเขาว่าพิเศษก็คือการปกครองที่แตกต่างจากปกติที่คนที่อื่นเขาทำเพราะฉะนั้นผมอยากจะมองอย่างนี้นะครับว่านโยบายรัฐบาลที่จะมาดำเนินการแก้จากภายใต้ประการที่หนึ่งอยู่ที่บนพื้นฐานของความจริงใจแค่ไหนประการที่สองเป็นไปได้ไหมประการที่สามนั้นประโยชน์สูงสุดประชาชนได้รับเพื่อมีหลายรัฐบาลที่ประกาศออกมาขณะนี้นโยบายว่าจะปกครองให้ใช้ความร่มเย็นจะใช้วิธีการเนิ่มนวลเลือกไปว่าเจวันนี้เองว่าจะมีการปกครองพิเศษแต่สมัยที่เป็นรัฐบาลเมื่อ78ปีที่แล้วก็เคยปฏิเสธเรื่องนี้มาแล้วไม่ใช่ตอนไหนผมจำได้นะครับปี37นะมิถุนาผมยังอยู่ในที่เหตุการณ์คนเอกชวลิตสัมภาษณ์วันที่29กรกฎาคม29มิถุนาปี47ประกาศขึ้นของปัตตานีคือสัมภาษณ์วันรุ่งขึ้นวันที่30สัมภาษณ์นายกว่าไม่ได้จะปกครองยังไม่ได้จะประชาชนยากจนนะครับซึ่งลักษณะตอนที่มีอำนาจจะมีความคิดอย่างแต่พอไม่มีอำนาจก็สนองทุกอย่างเหมือนประชานิยมทั้งหลายนะครับท่านไอ้ประชานิยมที่มีทั่วทั้งหลายเนี่ยฮะเป็นทางที่จะนำให้ประเทศล่มจมในอนาคตทั้งนั้นแต่ของใจคนเพื่อต้องการอะไรไม่ต้องพักวัตถุภูมิไม่มีความคิดในเรื่องนี้เราต้องการแก้สิ่งที่เป็นระบบที่มันเป็นวงจรที่จะแก้ปัญหาให้เกิดสมดุลทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นพักวัตถุภูมินะครับเราจึงว่าถ้าหากในที่นั่นถ้าเราเป็นรัฐบาลอันดับแรกที่เราจะทำก็คือว่าต้องประกาศจะให้มีการพูดคุยกันอาจจะไม่ใช่เจรจาแล้วครับถ้าพูดถึงเจรจาทหารก็ไม่ยอมทหารบอกว่าเป็นการยกระดับผมบอกว่าอาจจะมีการพูดคุยกันอยากจะรู้ว่าใครจะมาพูดคุยบ้างถ้าอยากพูดคุยแล้วจะบอกว่าภายใน 4-5 เดือนนี้ยุติได้ไหมถ้ามาพูดคุยแล้ว 5-6 เดือนยังยืนทุกวันแสดงว่าไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมนะที่เจอมาที่ผ่านมาของปลอมเท่านั้นแต่เราต้องประกาศจุดยืนที่เป็นของรัฐบาลแต่ที่ประกาศที่ผ่านมาทหารที่เกษียณอายุคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการราชการคนที่ไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจดันเรื่องประกาศแล้วก็เราจะรู้ยังไงว่าเขาจะมาคุยกับเรานะนี่คือแนวทางของภาคประการที่สองถ้าไม่มีใครมาพูดคุยเลยเราจะบอกว่าประชาชนที่นั่นส่วนใหญ่เขาต้องการอะไรเราได้สรุปมานะครับว่าพรรคมาตุภูมิได้สรุปว่าประชาชนที่นั่นเขาต้องการ4เรื่องหลักเรื่องที่หนึ่งเขาต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเรื่องที่สองเขาต้องการความยุติธรรมเรื่องที่สามเขาต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องที่สี่เขาต้องการดำเนินชีวิตตามวิถีอิสลามและปกไว้ขึ้นอัตลักษณ์สี่ข้อใหญ่ๆนี้นะฮะคือสี่ข้อที่จะนำไปสู่การที่สุดเชิญผมเชิญทีนี้ถามว่าสี่เรื่องใหญ่นี้นะครับปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดสนองความต้องการของชาวบ้านสี่ด้านนี้มันก็ต้องมี3ด้านด้วยกัน1นโยบาย2คน3งบประมาณทีนี้ถ้าถามว่าขนาดนี้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเขามีแนวทางแก้ไขปัญหาภาคใต้ในนี้เขามีกี่กระทรวงมีหลายกระทรวงมีนโยบายกี่นโยบายหลายนโยบายมีการสั่งการคนตามกระทรวงสั่งการข้ามกันได้ไหมไม่ได้งบประมาณกระจายที่จัดไป140,000 ล้านนี่นะอยู่ตามกระทรวงต่างๆปีหนึ่งเป็น7,000 ล้านกระทรวงนี้10ล้าน20ล้าน30ล้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาความไม่เป็นเอกภาพไม่ไหวในภาพด้านนโยบายเอกภาพทางด้านการสั่งการเอกภาพทางด้านงบประมาณมันไม่เกิดเอกภาพทีนี้จะทำยังไงให้เอกภาพนโยบายได้เกิดเอกภาพนโยบายจะทำยังไงการสั่งการกำลังคนนั้นให้เกิดเอกภาพจะทำยังไงให้การใช้งบประมาณเกิดเอกภาพมันก็ต้องมีองค์กรหนึ่งใหญ่กว่าสอบต.แน่นอนต้องใหญ่กว่าสอบต.องค์กรที่ว่าในคลิปผมบอกตรงว่าเพราะยังมีความเชื่อลักษณะว่าองค์กรนี้คือองค์กรที่จะคุมพื้นที่3จังหวัดกับ4อำเภอ
โดยที่เราจะไม่เน้นการตัดภูมิภาคเราอยากจะพบกันครึ่งทางกับบรรดาคนที่มีความคิดอย่างล่าหลังอยู่ว่าการกระจายอำนาจนั้นเป็นทางที่จะทำให้มีการแบ่งแยกเรามีแคร์ต่อความรู้สึกของคนทั้งหมดเพราะกฎหมายต้องผ่าจะผ่าเมื่อกี้ที่ผมว่าหนึ่งนโยบายนั้นจริงใจหรือเปล่าสองเป็นไปได้ไหมเราต้องคิดว่านโยบายชายแดนภาคใต้เนี่ยครับเป็นปัญหารวมของเราเงินแสนสี่หมื่นล้านที่ลงไปนะครับเงินของคนตั้งแต่เชียงรายจนถึงสุโขทัยนะครับไม่ใช่เงินของต่างจังหวัดแล้วก็คนตายนะครับหมื่นกว่าคนตายไป 5-6,000 คนตั้งแต่อีสานเหนือกลางใต้ก็ตายหมดแล้วคนอีสานก็เป็นทหารกลับไปเอาธงชาติคลุมศพเป็นวีรบุรุษก็ตายไปเยอะถ้าว่าคนอีสานคนทางเหนืออยากจะไปตายใช่ไหมไม่อยากไปตายเพราะฉะนั้นแนวทางของเราถ้าว่าเมื่อมีองค์กรอยากจะขับเคลื่อนองค์กรนั้นองค์กรนั้นต้องเกิดภาพหนึ่งทางด้านนโยบายสองต้องเกิดภาพทางด้านการต่างชาติสามต้องเกิดภาพการใช้งบประมาณงบประมาณที่เป็นหมื่นหมื่นล้านมาอยู่ที่ที่เดียวไม่ใช่มาอยู่ที่กระทรวงที่89กระทรวงแต่ละกระทรวงก็ไปทำภารกิจจัดงบประมาณใหญ่ในพื้นที่แต่ละกรมแต่ละกระทรวงนะครับท่านเชื่อไหมครับเลี้ยงแพะเกิน5-6กระทรวงกระทรวงนี้ก็เลี้ยงแพะไอ้นี่ก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแพะหมดอบรมก็อบรมหมดกระทรวงนี้อบรมอิหม่ามกระทรวงนี้ก็อบรมอิหม่ามอิหม่ามคนหนึ่งไล่เขาฟังเขาไปในพื้นที่เขาว่าโอ้สสผมไม่ไหวละวัวควายในทุ่งนาไม่ทันได้เลี้ยงอบรมเกือบทุกวันยังกระทรวงโน้นกระทรวงนี้ตรงนี้เพราะว่ามันลักษณะใช้เงินเกี่ยวหมดแต่ทีนี้ถ้าหาว่าเป็นทบวงที่ผมว่าเมื่อกี้เอาละทบวงชาวบ้านอาจจะเข้าใจยากแต่ผมว่ากระทรวงคือกระทรวงหนึ่งแต่ดูแลภารกิจใน3จังหวัดกับ4ประการที่1คนที่เป็นรัฐมนตรีแน่นอนคงจะไม่มีคนจังหวัดอื่นจะมาเป็นรัฐมนตรีที่นั่นใช่ไหมฮะที่ถาวรของผมเนี่ยอยู่สงขลาเนี่ยก็อาจจะไม่มาอยู่เพราะท่านอาจจะเห็นว่าเป็นรัฐมนตรีที่นั่นก็ทราบผลงานกับจังหวัดสงขลาไม่ได้แต่ถ้ารวมสงขลาไปอยู่ด้วยท่านอาจจะเป็นก็ได้คนจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกรุงเทพจะเป็นรัฐมนตรีไหมไม่เป็นถ้าไม่เป็นแล้วก็กระทรวงภาคไหนจะเป็นรัฐบาลภาคนั้นเขาเลือกคนที่ดีที่สุดของเขาที่อยู่ในที่นั่นมาเป็นรัฐมนตรีที่นั่นผมถามว่าถ้าคนที่นั่งเป็นรัฐมนตรีท่านฝันกำลังใจของชาวบ้านจะมีไหมมีทันทีเพราะรัฐมนตรีสามารถที่ไปหาชาวบ้านได้ทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนครับอีกเรื่องเดียวแล้วไปแล้วครับผมก็ย้ำนะผมอยากจะเรียนว่าถ้าหารัฐมนตรีคนในพื้นที่อย่างไม่แหววโมแวไม่ว่าจะเป็นบูรพาเนี่ยนะไปหาชาวบ้านตลอดจะยังมีการต่อไปได้แล้วไม่ต้องเอาตำรวจทหารไปด้วยชาวบ้านก็เกิดความสนใจไปหาได้ตลอดเวลาทบวงตั้งที่นราธิวาสก็ได้ปัตตานีก็ได้นะยะลาก็ได้ไปหาได้ตลอด24ชั่วโมงไปประชุมครม.เฉพาะวันอังคารนะครับมาประชุมสภาเฉพาะพุธพฤหัสนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อสรุปว่าถ้าเรามีทบวงอย่างนี้เราจะทำงานให้มีเอกภาพทางด้านนโยบายนโยบายรัฐมนตรีสั่งการในใบเดียวทบวงเดียวคุมพื้นที่ทั้งหมดไปชาวบ้าน10กระทรวง10นโยบายนะฮะ10กระทรวงสั่งการตำรวจก็สั่งฐานไม่ได้ฐานก็สั่งตำรวจไม่ได้แต่ถ้าทบวงนี้สามารถจะสั่งคนที่อยู่ภายในทบวงได้ทุกคนนะครับก็อยากจะรบกวนที่นี้แต่อยากจะเรียนท่านว่าผมเองถ้าสามวงเสร็จก็ต้องขอไปเพราะคืนนี้ต้องออกรายการที่ท่าใหญ่โอเคครับผมคิดว่าท่านนาฬิเพ็ญได้ต่อเนื่องจากที่ท่านถาวรได้ต่อได้ตั้งประเด็นเอาไว้นะครับแล้วก็มีข้อเสนอที่หลากหลายมากขึ้นนะครับทีนี้ท่านนาฬิเพ็ญพูดถึงท่านโชริศเมื่อปี47นะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นอันเหมาะถ้าเกิดว่าถ้าจะโยนให้กับท่านสมชายได้พูดต่อถึงข้อเสนอของพรรคความหวังใหม่นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยก็เป็นญาติกับพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยข้อเสนอต่อเรื่องนี้เนี่ยครับเป็นยังไงครับการท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายพระคุณเจ้าขอสันติสุขจงมีแต่ท่านทั้งหลายครับผมเสียงแหบไปหน่อยเพราะว่าใช้เสียงเยอะช่วงนี้นะครับไม่เป็นไรคะแนนดีไม่ดีไม่รู้แต่ขอให้เสียงดีไว้ก่อนครับผมขอเรียนอย่างนี้จริงๆประเด็นปัญหาที่ท่านให้มาเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านอิริเพ็ญนะว่าจริงๆมันควรจะกลับกันมันต้องเริ่มจากข้อ3ใช่ไหมว่าเราจะดำเนินแนวทางแก้ปัญหาโดยสันติวิธีจะดำเนินการอย่างไรแล้วละเมื่อตั้งประเด็นอย่างนี้ผมก็เคารพในกติกาเรื่องนั้นเดี๋ยวพูดทีหลังแต่ต้องเรียนว่าถ้าเราไม่สร้างสามารถสร้างความสงบสันติสุขให้เกิดขึ้นได้ปัญหาอื่นแก้ไม่ได้หรอกครับไม่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านจะเรียกร้อง4ข้อ5ข้อ
บางคนเสนอว่าจะแก้ปัญหาทางใต้ด้วยฟุตบอลครับมีคนระดับรองระดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะบอกจะแก้ด้วยฟุตบอลผมถามยังไงก็ปล่อยให้เล่นฟุตบอลกันทั้งวันทั้งคืนจะได้ไม่มาก่อกวนผมก็บอกว่าถ้าเล่นฟุตบอลแล้วมีระเบิดคว้างออกไปจะเล่นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันต้องเริ่มด้วยข้อ3คือต้องยุติความขัดแย้งให้ได้ต้องสร้างประชาธิปไตยซะก่อนส่วนจะดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวถึงข้อ3เราค่อยพูดกันเราพูดข้อแรกเรื่องการจ่ายนะผมอยากเรียนอย่างนี้วันนี้เราอยู่ในคณะรัฐศาสตร์เนี่ยต้องเข้าใจว่าเรื่องการกระจายอำนาจนั้นหมายความว่าอย่างไรเพราะหลายพรรคหลายกลุ่มเขาบอกว่ากระจายอำนาจทั้งนั้นทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยในรูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจมันมี2ส่วนคือส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยมันเป็นกลไกของส่วนกลางทั้งนั้นไม่ว่าจะส่วนภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะเป็นสปต.เนี่ยมันเป็นรูปแบบหรือการถ่ายโอนอำนาจจากภาคหนึ่งของส่วนกลางไปสู่อีกภาคหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่การกระจายอำนาจนะครับผมอยากขอให้เข้าใจกันตรงนี้การกระจายอำนาจจริงๆนะครับคือส่วนกลางเนี่ยต้องลดบทบาทของตัวเองให้น้อยที่สุดเหลือแต่เรื่องหลักๆถ้าเป็นไปได้ในอนาคตนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการทหารนะครับเรื่องของการคลังและเรื่องของการต่างประเทศส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยต้องให้ท้องถิ่นเขาจัดการปัญหาเขาเองและที่ผมพูดเนี่ยก็ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าไปอยู่บนหอคอยแล้วต้องคิดกันเองแต่มันมีการสำรวจที่ยืนยันได้โดยมูลนิธิเอเชียนะครับบอกว่าประชาชนกว่า 70% ต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นก็คือการที่เขาจังหวัดเนี่ยเขาต้องการจัดการตนเองเลือกผู้ว่าเองแก้ปัญหากันเองนะครับอันนั้นคือประเด็นเพราะงั้นอยากให้เข้าใจก่อนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรจะเป็นรูปทบวงกระทรวงอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือกลไกของส่วนกลางทั้งนั้นน่ะไปทำตรงนั้นไปตั้งตรงไหนเนี่ยทบวงทำงานโดดๆก็ไม่ได้จะต้องเอาไปประชุมกันที่ครม.แล้วมีมติครม.ถึงเกิดการว่าประมาณนี้การก็ต้องเข้าสภาแล้วก็ไปจัดสรรกันในสภาเพราะงั้นไม่ใช่ว่าตั้งทบวงแล้วก็ลอยๆนะครับเพราะงั้นตรงนี้ผมอยากให้เข้าใจว่าไอ้ที่บอกกระจายอำนาจกระจายอย่างไรจริงๆกระจายอำนาจต้องให้ท้องถิ่นนั้นเขามีอำนาจในการจัดการปัญหาตรงนี้ซึ่งเวลานี้มันสอดรับกันผมเรียนตรงๆว่าผมไปร่วมสัมมนากับหลายองค์กรเนี่ยทุกคนก็เห็นด้วยทั้งนั้นก็ควรจะมีการกระจายอำนาจออกไปยังภูมิภาคต่างๆไม่ใช่เฉพาะภาคใต้แม้แต่เชียงใหม่นี่เขาก็ประกาศแล้วว่าเขาอยากได้มหานครเชียงใหม่นะครับเพราะงั้นไม่ใช่เป้าไม่ใช่อยู่ที่ปัตตานีแล้วก็การที่จะไปตั้งมหานครปัตตานีตามแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญยกใจยุทธซึ่งก็สะท้อนมาจากความรู้สึกประชาชนก็มันหมายความว่าจะตั้งได้โดยทันทีทันใดนั่นเป็นแนวคิดที่จะให้ประชาชนได้มีการกระจายอำนาจและบริหารจัดการแก้ปัญหาตัวเองแต่ว่าประเด็นที่อย่างผมอยากจะบอกก็คือว่าจะต้องสร้างความสันติสุขเกิดขึ้นต้องยุติปัญหานั้นได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบที่พรรคของใหม่เสนออย่างที่พูดถึงการกระจายอำนาจในการสร้างมหานครปัตตานีซึ่งบางคนก็เอาไปแปลงสารก็เป็นนครรัฐมั่งอะไรมั่งซึ่งมันไม่ใช่แตกต่างกันนะครับถ้าใช้คำว่านครรัฐนั่นก็คือการแยกออกไปเลยแต่มหานครปัตตานีรูปแบบนี้ก็คือการสร้างรูปแบบการปกครองลักษณะคล้ายกรุงเทพมหานครซึ่งภาคอื่นๆก็นำไปใช้ได้ก็ถามว่าถ้าในรัฐธรรมนูญกำหนดว่าประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิโดยเท่าเทียมกันคนกรุงเทพเลือกผู้ว่าได้มีสิทธิปกครองลักษณะนี้ได้ทำไมคนภาคอื่นมีไม่ได้ถ้าท่านสิทธิเสรีภาพก็ไม่เท่าเทียมกันสิใช่ไหมอันนี้ก็ตัวอย่างอันนึงของการกระจายอำนาจแล้วทำไมต้องเป็นลักษณะมหานครต้องเรียนว่าผมเนี่ยเคยเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผมไปตรวจงานของอบต. อบจ.พบว่านอกจากเรื่องทุจริตสกปรกทั่วไปทุกหัวระแหงนะครับตั้งแต่ระดับบนถึงระดับล่างแต่มีข้อบกพร่องมากมายในการทำงานเพราะเหตุว่าขนาดของเขาเล็กงบประมาณมันน้อยนะครับการจะใช้ทรัพยากรบุคคลก็จำกัดเพราะงั้นการทำงานมันก็บกพร่องได้นะครับเช่นใช้คนเดียวเป็นหน้าที่รับหน้าที่จ่ายไม่มีการตรวจเช็คมันก็เป็นไปได้ที่จะเกิดการรั่วไหลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้น80ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับเราก็ยังดูถูกประชาชนอยู่ทุกวันนี้ว่าเขาไม่พร้อมก็ไม่พร้อมเพราะงั้นต้องคุมเอาไว้เอามาส่วนกลางส่วนกลางต้องเข้าไปดูแลต้องไปกำกับเอานายกลงไปเลยแล้วนายกไม่ต้องทำงานอย่างอื่นหรือไงเอาไปคุมอยู่ที่ตรงโน้นใช่ไหมเพราะงั้นนายกเนี่ยมีปัญหาต้องรับมาละอื่นปัญหาใหญ่ๆของประเทศปัญหากับเพื่อนบ้านปัญหาระหว่างประเทศเนี่ยนายกต้องรับผิดละเพราะงั้นจะมายุ่งเรื่องในที่เป็นเรื่องปลีกย่อยที่คนในพื้นที่เขารู้เขาดีแล้วเนี่ยมันไม่ควรนะครับควรจะให้เขามีการจัดการปัญหาด้วยกันเองนะครับในการแก้ปัญหาแต่อย่างที่ผมเรียนอ่ะ
ภาคใต้เนี่ยต้องยุติความขัดแย้งให้ได้ซะก่อนถ้ายังไม่ยุติความขัดแย้งแน่นอนปัญหาไม่มีทางสงบนะครับแล้วทุกวันนี้มันก็เกิดการปัญหาทับซ้อนหลายเรื่องเพราะปัญหาภาคใต้นี่จริงมันไม่ใช่เรื่องของการกระจายอำนาจอย่างเดียวที่ท่านจะรีเชิญพูดแต่มันมีปัญหาสะสมมานานไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชิงประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชิงชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชิงศาสนาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอำนาจมืดอิทธิพลเถื่อนยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการเสพติดงบประมาณผมก็เรียนอย่างนี้งบประมาณเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเราออกมาถูกทางแล้วแก้ปัญหาได้แล้วแต่งบประมาณเพิ่มขึ้นไปตลอดนะครับปัญหาจำนวนจำกรณีอาจจะน้อยลงแต่ความรุนแรงมากขึ้นผมเรียนเลยว่าถ้าเรายังดำเนินการอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆความรุนแรงจะเพิ่มมากขึ้นอีกครับเพราะว่าในเมื่อไม่มีทางออกอย่างอื่นไม่มีการเจรจาไม่เปิดช่องทางผมเชื่อว่าจะต้องเกิดปัญหาอีกเยอะนะครับผมเคยคุยกับพรรคพวกที่อยู่สมช.สภาวัฒน์หลายปีมาแล้วผมบอกว่าถ้ายังดำเนินการอย่างนี้จากกรณีที่ระเบิดแอบไปวางซุกตรงนู้นตรงนี้มันจะขยายตัวสุดท้ายมันก็ขยายจริงเป็นระเบิดมอเตอร์ไซค์และแต่นี่เป็นคาร์บอมข้างหน้าอาจจะระเบิดชีพเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราดำเนินนโยบายผิดพลาดมาโดยตลอดเพราะงั้นเราต้องแก้ไขครับในปัญหาอื่นๆเนี่ยจะตามมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องยุติความขัดแย้งให้ได้ต้องสร้างสมองสมบูรณ์สติให้ได้และไม่มีทางอื่นนะครับผมบอกให้ว่าใครยอมหรือไม่ยอมเนี่ยมันต้องทำครับไม่มีทางขัดต้องมีการเจรจานะครับถ้าไม่เจรจามันไม่นานแก้ปัญหานะครับเราไม่คุยกับเขาไม่คุยกับเราทำไงแล้วก็ที่บอกว่าได้บอกให้ยุติการหยุดยิงเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีหลายพวกหลายกลุ่มนะครับกระบวนการมันก็มีหลายพวกฝ่ายทางนี้ก็มีหลายพวกเวลาเกิดเหตุที่ยิงเนี่ยใครทำบ้างรู้หรือเปล่ามันก็ไม่แน่แต่บางทีฝ่ายนึงบอกยุติฝ่ายนึงไม่ยุติเพราะงั้นมันต้องแก้ปัญหาเป็นองค์รวมครับในเรื่องเหล่านี้ซึ่งเราจะพูดต่อไปในข้อที่3แต่ว่าพูดในวันนี้อยากเข้าใจว่าเรื่องของการกระจายอำนาจนั้นก็คือการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่การให้อำนาจท้องถิ่นมากขึ้นการตั้งมหานครปัตตานีเป็นแนวทางหนึ่งแต่ว่าถ้าประชาชนในพื้นที่เขาบอกว่าอยากจะตั้งเป็นจังหวัดก็แล้วแต่เขานะครับหรือจะรวม3-4อำเภอในสงขลาก็แล้วแต่เขาก็ขึ้นอยู่กับเจตนาประชาชนเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วผมว่าเราเริ่มดูถูกประชาชนได้ทันทีเราเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองไทยมา80ปีแล้วประชาชนควรจะมีสิทธิ์มีเสียงที่จะจัดการปัญหาของตัวเองที่จะไปหาจัดการด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องให้ส่วนกลางเข้าไปกำกับดูแลโดยใช้กลไกอื่นรวมทั้งส่วนภูมิภาคด้วยเวลานี้การปกครองในโลกนี้ที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมี2ประเทศเท่านั้นนะครับที่มีส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนั่นคือไทยกับฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสเขายกเลิกอำนาจหน้าที่ของส่วนภูมิภาคไปแล้วครับคือคนยังทำงานอยู่เต็มเป็นหน้าที่เหมือนผู้ตรวจการไม่ใช่เป็นผู้กำกับดูแลในการบริหารจัดการครับผมก็คิดว่าผมพูดชัดเจนในประเด็นนี้และในเนื้อหาด้วยครับเพราะงั้นต่อไปคงไม่เข้าใจผิดกันอีกว่าจะพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจแล้วก็ยังไปพูดถึงการที่เอาส่วนกลางถ่ายโอนอำนาจกันมันไม่ใช่นะครับขอบคุณครับครับโอเคครับทางพรรคเพื่อไทยต่ออะไรดีกว่านะครับเพราะว่ามีความต่อเนื่องอยู่นะครับความรักความเมตตาความสุขที่สุดจงประสบกับพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติท่านพิธีกรผู้ร่วมอภิปรายทุกท่านครับครับในเรื่องของปัญหาภาคใต้นั้นพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้มีการตั้งและให้ความสนใจนะครับได้ตั้งคณะทำงานโดยคณะทำงานนั้นก็มีทหารตำรวจนะครับที่มีประสบการณ์และก็พี่น้องใน3จังหวัดมาเป็นข้าการติดตามสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งผมเป็นคนหนึ่งในคณะทำงานนะครับแล้วก็ผมก็เคยไปเป็นหัวหน้าคณะทำงานตาดิกา5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นพรรคเพื่อไทยเราก็ยึดน้อมนำเอาพระดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งที่เข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาใช้ในการทำงานนะครับจากที่คณะทำงานของเราได้เข้าไปในพื้นที่นะครับพื้นที่ใน3จังหวัดพูดคุยกับน้องประชาชนก็สะท้อนปัญหามาที่สิ่งที่พี่น้องต้องการก็คือ1พี่น้องใน3จังหวัดนั้นต้องการอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไม่ขอแบ่งแยกดินแดน
ขอให้แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนะครับประการที่สองพี่น้องต้องการสิทธิเสรีภาพในการดูแลตนเองภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับประการที่สามพี่น้องต้องการเสรีภาพในเรื่องของอัตลักษณ์ของพี่น้องนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องภาษาเรื่องอะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งจากความต้องการของพี่น้องใน3ประการนี้นะครับพรรคเพื่อไทยก็ได้กำหนดนโยบายเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับคือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับในลักษณะคล้ายกับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับซึ่งเมื่อกี้ได้อาจารย์สมชายก็พูดไปแล้วว่าเขตปกครองพิเศษนี้ก็แล้วแต่พี่น้องใน3จังหวัดว่ามีความต้องการอย่างไรจะรวม3จังหวัดหรือจะเป็นจังหวัดต่างๆนี่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าในพี่น้องในยะลาก็ไม่อยากมารวมเป็นมหานครปัตตานีนราธิวาสก็ไม่อยากมารวมอยากจะเป็นนครปัตตานีนครยะลาแล้วก็นครนราธิวาสอันนี้ก็แล้วแต่และนี่ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องใน3จังหวัดต้องเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งขณะนี้ถ้าเพื่อไทยเราก็เตรียมร่างยกร่างกฎหมายนี้ไปแล้วนะครับเพราะซึ่งเมื่อถ้าเรามีโอกาสไปรัฐบาลเราก็จะนำไปใช้แต่จริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์สมชายว่านะครับว่าจะคิดกระจายอำนาจยังไงก็ตามแต่ถ้ามันยังมีสถานการณ์เกิดขึ้นรายวันนะครับรายวันซึ่งในปี47ถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อกี้ท่านพิธีกรพูดแล้วว่าตายประมาณ 4,000 กว่าคนบาดเจ็บอีก 7,000 กว่าคนรวมแล้ว 10,000 กว่าคนถ้าเราไม่สามารถยุติปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าอะไรก็เป็นเรื่องมันกระจายไงก็ทำไม่ได้อย่างที่ท่านอาจารย์อาริเพนว่าที่ฟิลิปปินส์กระจายอำนาจแล้วก็ยังมียิงกันอยู่รบกันอยู่เราต้องยุติปัญหาให้ได้ในปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นรายวันเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็มีวิธีแล้วก็ได้ทดลองทำมาแล้วนะครับได้ทดลองทำมาแล้วนะครับที่ตอนนั้นท่านพลเอกชวิตจงใจยุทธท่านเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยเราก็ได้ไปดำเนินการไปทำจัดสัมมนาที่ปัตตานีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ที่ปัตตานีเพื่อวันที่3กันยายน2552นะครับซึ่งในการสัมมนาครั้งนั้นเนี่ยมีพี่น้องเราสัมมนาร่วมกับองค์กรประชาสันติพี่น้องประชาสังคมสันติสุขของทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งมีร้อยองค์กรซึ่งส่งผู้แทนมาร่วมสัมมนา 2,000 กว่าคนในวันนั้นพี่น้องในพี่น้องในที่ประชุมนะครับได้มีความคิดร่วมกันว่าจะขอทำให้พื้นที่ใน3 อำเภอซึ่งเป็นรอยเชื่อมต่อของ3จังหวัดซึ่งมีกระเพาะรามันรีสอร์ทนะครับก็ปัตตานียะลานราธิวาสเป็น3เพื่อติดต่อขอให้เป็นพื้นที่ที่สันติสุขนำร่องนะครับซึ่งเราก็จะกำหนดว่าตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2552ถึง5ธันวาคม2552เนี่ยเพื่อเป็นการถวายกับวัดสมเด็จพระบาทสมเด็จเจ้าหัวพี่น้องจะร่วมมือร่วมใจกันให้พื้นที่ใน3เพื่อเนี่ยให้เกิดสันติสุขให้จงได้ปรากฏว่ามาครบ1เดือนแล้วนะครับครบ1เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าในพื้นที่กระเพาะรามันเนี่ยแล้วก็รีสอร์ทเนี่ยสถานการณ์เบาบางเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรามันกับกระเพาะเนี่ยไม่มีสถานการณ์เกิดขึ้นเลยไปดูสถิติได้เลยไม่มีอาการเลยแต่ว่ามันก็ไม่เป็นข่าวนะครับมันไม่เป็นข่าวเพราะว่าเราเป็นมันข่าวมันไม่เป็นมันเป็นฝ่ายค้านมันต้องไม่ค่อยมีข่าวแต่ว่าทางพรรคก็มองเห็นว่านี่คือแสงสว่างที่อยู่ปลายโมงที่เราจะใช้โมเดลนี้ในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วการจัดสัมมนากับองค์กรประชาสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเคยจัดมาทีนะเมื่อปีครั้งแรกเราจัดเมื่อวันที่7มกราคม47ไอ้49ตอนนั้นพระท่านพลเอกเปรมจินดาสุรานนท์เนี่ยเป็นประธานมาครั้งที่2เนี่ยที่ผมกราบเรียนเนี่ยเป็นครั้งที่2ซึ่งมีพนักท่านพลเอกชวิตเนี่ยเป็นประธานซึ่งตรงนี้ผมว่าประเด็นในแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องยุติสถานการณ์ให้ได้ก่อนไอ้ที่จะทำนู่นทำนี่ผมว่ามันถ้าเกิดมันจริงกันอยู่ทุกวันเนี่ยทำไม่ได้ฮะ
ราก็เลยมีแนวคิดว่าตรงเนี้ยถ้าเพื่อไทยเราก็จะเอาตัวเนี้ยเป็นโมเดลในการที่จะแก้ปัญหาในสามจังหวัดแล้วก็จากสามอำเภอขยายไปเรื่อ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 ยจนกระทั่งครบจริงแล้วเป็นสเต็ปไปผมคิดว่ามันน่าที่จะทำให้เกิดสมดุลได้นะครับเพราะว่าจากที่ทำเนี่ยมันแสดงว่ามันเราไปใช้อย่างอื่นไม่ได้แล้วมันต้องคุยพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยในองค์กรประชาสังคมสันติสุขภาคใต้เนี่ยครับมีร้อยกว่าองค์กรบางคนบอกว่าเอ้ยเราจะไปเจรจากันนี่ไงองค์กรตรงนี้เราไปคุยกันมากหรือยังก็ยังไม่เคยคุยเราต้องไปคุยไปพูดไปคุยแล้วขอความร่วมมือร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้วต้องมีความจริงใจในการแก้ปัญหาประชาชนเลือกตั้งทีก็เอาเองไม่ใช่ต้องไปจริงจังต้องลงปุ๊บครับผมไปเป็นพระนาฬิกา5จังหวัดที่ผมไปปุ๊บอยู่ภาคใต้ผมก็พอจะรู้อะไรต่างนะครับตรงนี้ก็ผมคงขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวของเรื่องที่สองจะการครับท่านจะลองทิ้งคำถามใหญ่ไว้นะครับว่าน่าสนใจมากครับว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองการปกครองไปในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยปัญหาใหญ่ที่ควรจะต้องแก้ก่อนคือเรื่องปัญหาเหตุร้ายที่ยังดำรงอยู่นะครับแล้วก็ยังสร้างความเสียหายว่าความสูญเสียกับผู้คนในพื้นที่นะครับอันนี้ก็แต่ว่าอย่างไรในเบื้องต้นเนี่ยการกระจายอำนาจเนี่ยอันนี้คิดว่าคงจะเป็นแนวทางของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับตรงนี้เรื่องกระจายอำนาจก็สู่ท้องถิ่นนี่ก็คล้ายๆกันครับبسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا โอ้พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดได้ประทานความรู้ที่มีประโยชน์แก่ข้าด้วยเถิด Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ความสันติสุขจงมีแด่ท่านครับผมพักเล็กครับแทนคุณแผ่นดินแล้วก็สิ่งที่เราหนักใจก็คือว่าเราเริ่มมีการพูดคุยพักเล็กครับที่จะเป็นแกนนำรัฐบาลหลังจากนี้แต่สิ่งที่หนักใจก็คือว่าจะเลือกประชาธิปัตย์ของพี่ถาวรดูว่าเพื่อไทยของพี่จำลองดีในการจะมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพราะทั้งสองพรรคนี้ล้มเหลวในการแก้ปัญหาภาคใต้แล้วครับเราก็เลยหนักใจ ทีนี้ประเด็นแรกครับก่อนที่เราจะบริหารประเทศหลังตั้งรัฐบาลก็คือเราจะให้ของขวัญกับคุณสามจังหวัดโดยการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินครับ ข้อหนึ่งเลยยกเลิกเลยครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่าไปซื้อเวลาครับประชาธิปัตย์เคยเสนอ99วันจะยกเลิกโยนป่านนี้ยังไม่ยกเลิกเพื่อไทยอย่าไปคิดถึงครับเพราะเป็นคนหยิบยกและก็บัญญัติพ.ร.ก.ฉุกเฉินขึ้นมาผมไม่วิพากษ์วิจารณ์เพื่อไทยครับเพราะท่านไม่มีความชอบธรรมเพราะสีแดงที่ท่านกำลังใส่อยู่นั้นมันเป็นคราบเลือดจากกระสิและตับใบหมดสิทธิ์นะครับที่จะนำเสนอแก้ปัญหาภาคใต้เพราะนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากยกเลิกก็คือพ.ร.ก.ฉุกเฉินอันที่สองทันทีที่เราไปบริหารประเทศเราขอยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมแห่งความมั่นคงนิคมอุตสาหกรรมแห่งความมั่นคงที่อ้างความมั่นคงเพื่อหาผลประโยชน์ทุกฝ่ายครับทหารก็หาผลประโยชน์ราชการก็หาผลประโยชน์ตำรวจก็หาผลประโยชน์ผมพูดอย่างนี้ครับเพราะผมกำลังจะแทนคุณแผ่นดินจะพูดความจริงผมคงไม่ขอเป็นผู้แทนที่เป็นนายทุนหุ่นกระบอกที่เป็นสสหนังตะลุงที่เป็นนายหนังคอยกำกับเพราะนั้นจะพูดความจริงในวันนี้นะครับเพราะนั้นข้อแรกครับเราขอยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นของขวัญให้คนสามจังหวัดแล้วคนสามจังหวัดจะดีใจมากและเราขอตัดวงจรอุบาทที่บอกว่านิคมอุตสาหกรรมแห่งความมั่นคงที่อยู่ในภาวะวินวินมุมกลับซิตูเอชั่นครับในขณะนี้ทุกคนได้ประโยชน์มีฝ่ายเดียวที่เสียประโยชน์คือประชาชนข้อที่สองเราขอใช้หลักการบีอันฟูซิเฮมบีอันฟูซิเฮมเป็นภาษาอาหรับความหมายแปลภาษาไทยก็คือด้วยตนเองอัตตาฮิอัตโนนาโตอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกัยยิรุมาบิอันฟูซิเฮเป็นพระมหากัมภีร์อัลกุรอานครับพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ใดของชุมชนใดเว้นแต่บิอันฟูซิเฮเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เพียงเป็นการมีส่วนร่วมแต่เขาต้องเป็นเจ้าของในอำนาจและในการจัดการพื้นที่เหล่านี้ย่อๆครับ
เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดๆในโลกนี้ที่จะยังคงไว้การปกครองส่วนภูมิภาคต้องลบผู้ว่าออกครับป่าไม้ของ3จังหวัดเพราะมีภูมิภาคครับบริหาร20ปีหมดครับป่าไม้น้ำมันที่มีอยู่ในอ่าวไทยใกล้นราธิวาสเพราะมีภูมิภาคและส่วนกลางทำให้คนนราธิวาสไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับนั่นคือความอายุติธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติข้อที่3ย่อๆนะครับผมขอใช้คำว่าชูรอใบนาหุมชูรอใบนาหุมคือหารือกันขอบคุณท่านประธานที่มีสภาที่ปรึกษาอาจจะเข้าเกณฑ์ชูรอใบนาหุมแต่สอปตยังไม่เข้าเกณฑ์เรื่องของบีอันฟูเซมและทบวงก็ยังไม่เข้าเกณฑ์บีอันฟูเซมยังไม่เข้าเกณฑ์ภาระข้อ3อาจจะมีและชูรอใบนาโฮมแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์ในบีอันฟูเซมที่คนใต้ต้องการข้อที่4เพื่อนำไปสู่สันติสุขขอใช้โอมาโมเดลครับโอมาโมเดลซึ่งเป็นโมเดลที่พระธนาธิบดีคนหนึ่งชื่ออุมาร์อิบนุคอตตอมเมื่อประมาณ 1,400 ปีมาแล้วบอกว่าประเทศไทยไอ้ประเทศใดที่ต้องการมีสันติสุขประเทศนั้นต้องทำให้เกิด6ข้อครับจดไว้เลยครับนักวิชาการจดไว้เลยครับแต่ประเทศใดพื้นที่ใดไม่มี6ข้อนี้จะไม่เกิดสันติสุขครับข้อที่1ต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกณฑ์ที่บอกว่าประเทศใดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี3ข้อครับข้อที่1ผู้นำไม่ต้องอารักขาครับวันนี้นายกอภิสิทธิ์ต้องใช้รถกันกระสุนรองสุนเทพต้องใช้รถกันกระสุนในอำเภอนราธิวาสต้องใช้รถกันกระสุนจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ายังไม่มีความปลอดภัยข้อที่2ครับชาวต่างชาติอยากจะมาอยู่และก็ค้าขายอุมัรบอกแต่วันนี้ซาอุดีไม่มาครับเพราะไปฆ่านักธุรกิจเขาอันถัดไปก็คือว่าประเทศนั้นจะต้องมีรายได้ที่ดีเพียงพอกับค่าใช้จ่ายครับเกณฑ์ในการที่จะเป็นประเทศที่สันติสุขนะครับข้อที่3ประเทศนั้นต้องมียุติธรรมหรือทฤษฎีอัลกอดีอัสซะรีห์อัสซะรีห์เป็นตัวอย่างศาลยุติธรรมที่สุดยอดจริงๆครับเพราะเป็นผู้พิจารณาคดีระหว่างประธานาธิบดีกับคนยิวภายใต้ปกครองของประธานาธิบดีอุมัรอิบนุคอตตอบแล้วได้ตัดสินคดีให้คนยิวนั้นชนะทั้งที่อยู่ในรัฐอิสลามในขณะนั้นเรื่องมันยาวข้อที่4ครับประเทศนั้นต้องไม่มีสิ่งมึนเมาและสุราแต่วันนี้นายกปรองดองสีชมพูกำลังกินไวน์ 50,000 บาทต่อขวดครับปรองดองไม่ได้ครับมันไม่เกิดสันติสุขครับเพราะมันไม่ปลอดสุราและสิ่งมึนเมาข้อที่5ประเทศนั้นต้องมีสวัสดิการที่ดีตั้งแต่เกิดจนตายโอมานะครับปกครองประเทศทันทีที่เกิดจะให้100ดินาร์ต่อเดือนครับจนครบอายุ2ปีถ้าแม่ไม่อยากให้นมบุตรก็ไปซื้อนมเสียถ้าให้นมบุตรเอาไปเก็บแค่100ดินาร์เกือบ 10,000 บาทครับเพราะนั้น500บาทยิบจอยครับสำหรับประเทศไซดินาวัดข้อสุดท้ายคือต้องมีการคุ้มครองในสิทธิขั้นพื้นฐานรวมทั้งเคหสถานด้วยครั้งหนึ่งโอมานะครับตะเวนกลางคืนได้ไปที่บ้านหลังหนึ่งได้ยินผู้ชายคนหนึ่งกำลังมึนเมาซึ่งผิดกฎหมายอาญาของประเทศนั้นโอมาจึงเข้าทางประตูหลังไปจับคนคนนี้ครับปรากฏว่าประชาชนคนนี้บอกว่าโอ้ประธานาธิบดีไอ้ข้านี่มันผิดมาตราเดียวคือสิ่งมึนเมาแต่สำหรับเจ้าผู้นำประเทศผิด2ข้อครับข้อที่1อิสลามห้ามการสอดแนมแต่เจ้ามาสอดแนม2 อิสลามบอกว่าจะเข้าบ้านหลังหนึ่งจะต้องขออนุญาตแต่พรก.ฉุกเฉินเข้าไปได้ทันทีครับเพราะฉะนั้นไม่เกิดสันติสุขแน่ต้องยกเลิกครับพรก.ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นด้วย6ข้อเมื่อกี้ถ้าไม่เกิดใน3จังหวัดไม่มีวันครับที่จะเกิดสันติสุขข้อที่5สำหรับผู้ที่กระทำความผิดเราใช้ศัพท์ข้อครับเป็นหลักหนึ่งคือฟะฟูอันฮุมฟะฟูอันฮุมสองคือวัลฟิรละฮุมข้อที่สามคือวะชาวิรฮุมฟิลอัมรี
คือ1ให้อภัย2ข้ออับขออภัยซึ่งกันและกันและข้อที่3คือวาชาวิรโฮมฟิลอัมรีคือการเจรจานั่งพูดคุยกันอัลลอฮฺอักบัรนั่นข้อที่5ข้อที่6ครับถ้าท่านจะยังคงไว้ภูมิภาคครับโอมาบอกว่าผู้ว่าที่จะไปประจำการในต่างในแคว้นใดต้องไม่มี3ข้อ1กินอาหารที่อริดอร่อย2แต่งตัวที่หรูหรา3คือพาหนะที่ราคาแพงเพื่อจะได้ไม่คอร์รัปชันครับผมมาเตือนเลยนะครับก่อนที่จะส่งภาษาอาหรับเรียกว่าวาลีไปดูแลไปกำกับเหมือนกับที่พี่น้องของเราได้พูดถึงแล้วอันสุดท้ายถ้าจะให้เกิดความสันติสุขต้องทำให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมในโอกาสบอกว่าเล่าอันนะอัลลกุรออามานูวัตตะอูละฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาตมินัสซะมาอ์วัลอัรฎ์ซอดากัลลอฮุลอะซีมถ้าประเทศใดนะครับประกอบไปด้วยประชาชนที่มีความศรัทธาและยำเกรงคือมีคุณธรรมจริยธรรมพระผู้เป็นเจ้าจะเปิดประตูแห่งสิริมงคลจากฟากฟ้าและแผ่นดินแต่เสียดายครับประเทศนี้เราไม่มีมาตรการให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมความบารอกะห์ความสิริมงคลจึงไม่เกิดขึ้นด้วย7ประการที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้นนั่นคือแนวทางของแทนคุณแผ่นดินเพราะฉะนั้นเราไม่อาจจะเห็นด้วยกับการที่ไม่ใช้แนวทางของบิอันฟูซิฮิมที่เราจะใช้ในเรื่องของทบวงเพราะทบวงคือการรวบอำนาจของอำนาจส่วนกลางครับยังไม่ได้กระจายอำนาจยังคงไว้ซึ่งภูมิภาคเราไม่เห็นด้วยและเราไม่เห็นด้วยกับประชาธิปัตย์ที่บอกว่าตั้งสปต.เพราะสปต.ก็คือตัวแทนเอเจนต์ของราชการส่วนกลางคนพื้นที่เพียงมีส่วนร่วมในการหารือเท่านั้นแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของในการจัดการครับในเบื้องต้นขอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับนี่ครับหมอแวร์ท้าทายหลายพรรคการเมืองเลยนะครับในที่นี้แล้วผมคิดว่าเปิดประเด็นที่น่าสนใจให้กับการถกเถียงผมเข้าใจว่าในพื้นในข้างล่างเนี่ยคงมีคำถามหลายท่านหลายท่านอยากจะเฉพาะเจาะจงถึงยังไม่มีความมั่นคงปลอดภัยใช่ไหมครับหมอเราจะทำยังไงครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องทบวงหรือว่าความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยของคนเนี่ยจะใช้นโยบายหรือว่ามาตรการใดและทำให้คนรู้สึกว่าตัวเองได้รับความยุติธรรมความเป็นธรรมตรงนี้ครับครับต้องปลอดภัยอย่างมากครับจริงๆผมอยากจะอยู่แต่ว่าในการทุ่มหนึ่งผมก็ต้องไปสำคัญเหมือนกันเพราะว่าต้องมีคนทำแน่นอนพอดีหมอแวร์ก็พาดพิงมาก็ต้องตอบก่อนที่ว่าทบวงก็ดีสปต.ก็ดีหรือว่าการปกครองภูมิภาคก็ดีนะครับที่บอกว่าไม่สามารถแก้ปัญหาพัฒนาได้นี่นะครับผมก็ไม่ทราบว่าเราจะใช้ระบบไหนคุณหมอแววว่าจะใช้ระบบเมื่อ1,700ปีนะก็เอาละครับถ้าท่านเป็นรัฐบาลก็สามารถที่จะทำได้เพราะผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับว่าเรื่องของต้มเกี๊ยวผิงเขาบอกว่าแมวสีอะไรไม่สำคัญขอให้จำหนูได้ไปเลยครับผมเองผมมันเป็นเหตุว่ารูปแบบองค์กรไหนก็ตามแต่ถ้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ผมว่าให้ได้ทั้งนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นภูมิภาคหรือจะเป็นตำบลหรือว่าจะเป็นสปต.นะเราอย่าไปผูกขาดว่าต้องอย่างนี้อย่างเดียวที่จะแก้ได้นะครับเพราะเรื่องการแก้ปัญหานั้นแก้มาเป็นร้อยเกือบร้อยปีแล้วแก้ยังไม่ได้เลยนะครับทีนี้ผมอยากจะเรียนเมื่อกี้ที่ขโมยมาว่านี่กรมอุตสาหกรรมความมั่นคงมีนะครับทำให้ทหารก็มีประโยชน์ตำรวจมีประโยชน์ข้าราชการก็มีประโยชน์ประชาชนเสียประโยชน์เพราะอยากจะเพิ่มเติมอีกคนที่ได้ประโยชน์ก็มีเหมือนกันนะครับนักการเมืองบางคนที่ฆ่าที่มันเขื่อนก็ได้ประโยชน์เหมือนกันฉะนั้นนี่มีอยู่นะฮะในรายงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆก็มีการสรุปกันได้กันนะเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่ฆ่าที่มันเขื่อนก็ได้ประโยชน์บางคนนะฮะไม่ใช่ว่าทั้งหมด